ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Thailand Gem and Jewelry Fair The Capital of Gemstone นั่นเองนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นงานแฟชั่นโชว์ระดับประเทศในงานแถลงข่าววันนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับสวัสดีค่ะโจ้นะคะจาก KKB Jewelry and James นะคะหรือว่าในนามของเพชรคุ้มกบาลนะคะก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มางาน Jewelry ในครั้งนี้นะคะไทยเจมส์ Jewelry ใช่ครับงานโชว์รวมเหล่าบรรดาพ่อค้าแล้วก็ผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็วันนี้เจ้าภาพในงานก็น่ารักมากนะครับเป็นท่านนายกสมชายแล้วก็คุณตรงเป็นลูกชายนะครับเป็น CEO นะครับผมก็ขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณมาดามก๊อฟด้วยนะครับที่เป็นผู้รังสรรค์งานนี้ได้ดีมากๆครับสวยงามมากๆครับทำให้แบรนด์จิวเวลรี่ของไทยเนี่ยหรือเครื่องประดับของไทยเนี่ยอัญมณีต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาไม่ใช่แค่ปีนี้นะครับหลายปีแล้วครับหลายสิบปีแล้วครับที่ท่านนายกสมชายและแม่ก๊อฟเนี่ยเคียงคู่กันมานะครับขอให้เฮงๆปังๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับได้ค่ะมาถึงธุรกิจที่ต้องคุณแนะนำและฝากเพจก็ขอฝากเพจนะคะชื่อร้านเพชรคุ้มกบาลเลยนะคะเสิร์ชเข้าไปคำว่าเพชรคุ้มกบาลก็จะเจอชื่อร้านนี้เลยนะคะซึ่งเราก็ได้ทำธุรกิจนี้มาประมาณ40ปีแล้วนะคะสินค้าก็เป็นโรงงานผลิตเองนะคะคัดเพชรเองดูแลเองให้บริการเองค่ะยังไงก็ฝากเพชรคุ้มกบาลด้วยนะคะในงานวันที่14ที่จะเปิดบูธที่เมืองทองธานี22ใช่มั้ย22ที่จะเรียนเชิญชมงานมาครับและในวันที่22นะครับกุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะมีการเปิดบูธจัดโชว์แสดงสินค้าไทยเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับตั้งแต่วันที่22เดี๋ยวนะครับจนถึงวันที่22ถึง26นะครับมากันให้ได้มากันให้ได้นะครับ